สวัสดีค่ะก็เรามาเกาะติดศึกเลือกตั้ง62กันนะคะก็ News 1ก็ติดตามสถานการณ์ในวันนี้ตลอดทั้งวันนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็มาพบกันอีกครั้งนึงนะคะกับคุณนพรัตน์ทรนสุขแล้วก็ดิฉันนงวดีถนิมมานะคะสวัสดีค่ะพี่นพครับสวัสดีครับวันนี้เรามาขมวดกันนะคะจะทิ้งท้ายคืนนี้กันไปคิดว่าถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยการนับคะแนนจะยังไม่ครบ 100% นะคะแต่ก็มีหลายปรากฏการณ์ที่เราจะต้องมาพูดคุยกันแล้วก็มาขมวดกันเพื่อมองไปข้างหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับอนาคตประเทศไทยภาพการเมืองหลังจากนี้ไปนะคะแล้วก็มาตีสูตรรัฐบาลใหม่กันด้วยนะคะก็เดี๋ยวพี่นกจะวิเคราะห์ให้ฟังในหลายแง่มุมเลยนะคะแต่ว่าขออนุญาตไปที่การนับคะแนนกันก่อนไปดูตัวเลขกันก่อนเริ่มต้นกันที่การอัปเดตตัวเลขจากทางกกต.เลยแล้วกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยดูแล้วตัวเลขนี้น่าจะนับไปประมาณสัก 90% ได้แล้วนะคะตอนนี้ 92% 92% แล้วค่ะเป็นตัวเลขคะแนนทั่วประเทศนะคะตอนนี้เนี่ยพรรคพลังประชารัฐก็ได้คะแนนมากที่สุดนะคะอยู่ที่ 7,503,898 คะแนนค่ะตามมาด้วยพรรคเพื่อไทยอันดับที่2คะแนน7ล้านเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าอยู่ที่7ล้านกับอีก 45,494 คะแนนก็ห่างกันประมาณสัก 500,000 คะแนนนะคะอันดับที่3เป็นพรรคอนาคตใหม่ค่ะมีคะแนนอยู่ที่ 5,164,595 คะแนนอนาคตใหม่เป็นอันดับที่3ด้วยคะแนนถึง5ล้านกว่าคะแนนนะคะแล้วก็ถึงเป็นพรรคประชาธิปัตย์นะคะได้คะแนนโหวต 3,194,394 คะแนนแล้วจึงเป็นพรรคภูมิใจไทยนะคะได้ 3,175,624 คะแนนนะคะนี่เป็นรายงานผลเลือกตั้งผลคะแนนการเลือกตั้งส.ส.อย่างไม่เป็นทางการนะคะซึ่งก็จะไม่เกินร้อยละ95ตอนนี้จำนวนเปอร์เซ็นต์ของการนับผลคะแนนทั้งประเทศคืบหน้าไปจนถึง 92% แล้วนะคะพี่นกคะดูภาพจนถึงณตอนนี้นะคะให้พี่นกคือเป็นภาพที่ดูแล้วก็ยังคิดว่าฝันไปนะฮะไม่น่าเชื่อนะครับว่าจู่ๆแล้วพรรคพลังประชารัฐนะฮะที่คาดว่าจะเป็นที่2หรือที่3นะฮะก็ที่2รองจากพรรคเพื่อไทยหรือที่3ก็คือมีพรรคประชาธิปัตย์เป็นที่2แล้วก็พรรคพลังประชารัฐเป็นที่3แต่ปรากฏว่าถึงนาทีนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพราะออกมาเป็นที่1นะฮะได้ 7,500,000 เศษนะขณะที่เพื่อไทยลำดับที่2ก็แค่7ล้านห่างกัน 500,000 เสียงนะมีคะแนนที่ยังเหลืออยู่ไม่ได้นับก็แค่เพียง 8% ค่ะสงสัยว่าจะมาที่1อย่างค่อนข้างแน่นอนนะฮะส่วนที่ไม่น่าเชื่ออีกประเด็นหนึ่งก็คือนี่เป็นเรื่องที่ช็อกเลยนะฮะก็คือพรรคประชาธิปัตย์นะครับจู่ๆเหลือเพียง 3,194,000 กว่าเสียงนะนี่คือ 92% นะครับก็คงจะเพิ่มอีกไม่เท่าไหร่ก็คงจะได้มากที่สุดก็คิดว่าคงไม่เกิน4ล้านนะนี่เอาใจช่วยแล้วเอาใจช่วยแล้วขณะที่คุณนงฮะขณะที่การเลือกตั้งครั้งที่แล้วคือ54เนี่ยประชาธิปัตย์ทำได้ถึง11ล้านโอ้โห11ล้านปาร์ตี้ลิสต์คะแนนปาร์ตี้ลิสต์นี่ยังไม่ถึง 20% จากครั้งก่อนเลยนี่หายไปไหนนะก็ต้องมาดูกันว่ามันเกิดปัญหาอะไรผมว่ามันเป็นปัญหาที่เรื้อรังสั่งสมมานานค่ะนะฮะตอนนี้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคนที่นำทัพของประชาธิปัตย์มานานถึง14ปีเนี่ยก็ได้ประกาศแสดงความรับผิดชอบนะฮะในเรื่องทางการเมืองก็คือลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคไปเมื่อ20นาทีที่ผ่านมานะฮะก็ปัญหาก็ผมว่าประการแรกเนี่ยประชาธิปัตย์เนี่ยมีหัวหน้าพรรคคนเดียวนานเกินไปนะฮะมันเหมือนนั่งแช่จนกระทั่งไม่รู้ว่าอะไรเก่าอะไรใหม่อะไรดีอะไรไม่ดีเข้ามานะฮะก็ทำให้เกิดความเก่าที่มันย่ำแล้วมันอยู่กับที่นะฮะประการที่สองก็คือเครือข่าย
กลไกของพรรคประชาธิปัตย์นะฮะในองคาพยพของประชาธิปัตย์ทุกลำดับเนี่ยมันเกิดอยู่แล้วก็ย่ำอยู่กับที่อีกเช่นกันนะฮะมีแต่คนเก่าๆเรานึกถึงประชาธิปัตย์ก็ยังมีมีดโกนก็คือนายชวนนะฮะคุณบัญญัติบรรทัดฐานนะฮะคุณอภิสิทธิ์นะฮะเวชชาชีวะนะฮะแล้วก็ผู้สมัครส่วนใหญ่ก็เป็นหน้าเก่าๆทั้งนั้นนะฮะตรงนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มันคนได้พิสูจน์หลายครั้งหลายสมัยแต่ละคนในระดับมีชื่อเสียงของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยไม่ใช่มีชื่อเสียงเพราะว่าเป็นความเก่งหรือความเด่นอะไรนะฮะแต่พออยู่นานคนละ 4-5 สมัยเป็นอย่างต่ำนายชวนนี่เป็นส.ส.ตั้งแต่ปี12ค่ะ2512นะคุณอภิสิทธิ์ก็ปี35ค่ะสมัยแรกนะฮะอะไรต่างๆคุณบัญญัติก็ลองจากคุณชวนมานิดหน่อยไอ้นี่ก็คือมีแต่คนเก่าๆคนหน้าใหม่ก็เพิ่งทำขึ้นมา New Gen New Dem ของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็เพิ่งที่จะฟื้นฟูขึ้นมาในปีนี้แล้วให้โอกาสให้บทบาทในการลงเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งนะแล้วประการที่3ที่ผมว่าประชาธิปัตย์เนี่ยตกต่ำย่ำแย่ในวันนี้ที่คนปฏิเสธนะก็คือความขัดแย้งภายในที่มันปะทุออกมาภายนอกจนกระทั่งเป็นสำนวนที่เราน่าจะเรียกว่าลากไส้ให้คนข้างนอกได้รู้หมดนะในความภายในของพรรคประชาธิปัตย์คือความขัดแย้งระหว่างกลุ่มของนายอภิสิทธิ์กับนายสุเทพเทือกสุบรรณนะตั้งแต่มีการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคนะฮะคือนายพิสิทธิ์เนี่ยหมดวาระตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปีที่แล้วแล้วก็มีการเลือกตั้งกันขึ้นมาก็มีผู้ชิงก็คือหมอวรงค์นะฮะนายแพทย์วรงค์ก็เป็นผู้ชิงแล้วก็มีการขัดแย้งกันเกิดขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะภาคใต้เนี่ยแทนที่นายพิสิทธิ์จะได้คะแนนสูงเป็นอันดับหนึ่งแต่ปรากฏว่าทางสสทางใต้เนี่ยก็ไปเชียร์หมอวรงค์นะหมอวรงค์ก็ได้คะแนนชนะในภาคใต้แต่โชคดีที่นายอภิสิทธิ์ไปชนะที่ภาคเหนือคะแนนรวมก็เลยทำให้นายอภิสิทธิ์ได้เป็นหัวหน้าพรรคต่อจนกระทั่งมาถึงการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับก็นี่ก็คือเป็นความที่ขัดแย้งกันมาและพอมาถึงการจัดโผจัดบัญชีส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคประชาธิปัตย์ก็เกิดการหักล้างกันอย่างมากนะมีการโวยวายอะไรกันไม่พอใจกันนะครับก่อนการเลือกตั้งจนกระทั่งมีการเคลียร์กันลงตัวบ้างนะต้องแตกแยกกันไปบ้างนะอย่างเช่นนายโกวิทธรณาก็ดีอะไรก็ดีนะก็มีการปูดเรื่องอะไรของภายในพรรคออกมานี่เป็นความขัดแย้งที่มันเป็นข่าวออกมาแล้วก็ทำให้คนที่รับรู้ข่าวสารเนี่ยเกิดความเสื่อมนะเกิดความเสื่อมศรัทธาแล้วพอมาถึงประการสุดท้ายคือการประกาศจุดยืนของนายพิสิทธิ์ทางการเมืองที่ต้องการเรียกคะแนนนะเรียกคะแนนหรือรักษาคะแนนเดิมของตัวเองไว้ก็คือการประกาศไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะฮะเป็นนายกรัฐมนตรีนะโดยข้อกล่าวหา 3-4 ข้อว่าทำลายอยู่5ปีแล้วทำลายด้านเศรษฐกิจอะไรต่างๆนะไม่สนับสนุนในการสืบทอดอำนาจอะไรก็ดีนะฮะแต่ปรากฏผลลัพธ์ออกมาว่าคนเห็นว่ามันจะเป็นความขัดแย้งที่มันจะคืบคลานต่อไปเรื่อยๆสู้ตัดพรรคประชาธิปัตย์ออกไปจากบัญชีที่อยู่ในใจดีกว่านะนี่ผมว่านะประเด็นนี้ก็มีคนคิดคือมันทำให้เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันเป็นผลลบต่อพรรคประชาธิปัตย์เพราะว่าแฟนเก่าของพรรคประชาธิปัตย์หรือฐานเสียงเดิมของพรรคประชาธิปัตย์ที่มีมาถ้านับถึงวันนี้ประชาธิปัตย์เนี่ยมีอายุถึง73ปีนะ73ปีมาถึงวันนี้ตั้งเมื่อปี2489นะแต่วันนี้เนี่ยแฟนคลับของพรรคประชาธิปัตย์ฐานเสียงของพรรคประชาธิปัตย์หนีหายไปไหนนะถูกเอาไปซ่อนไว้ที่ไหนนะฮะนี่เป็นคำถามที่เราก็ต้องหากันต่อไปแต่วันนี้แน่ๆแล้วไม่อยู่กับพรรคประชาธิปัตย์แล้วค่ะนะฮะนี่เป็นผลที่เกิดจากหลายประการที่เราว่ามาว่ามันเป็นพรรคที่เกิดความเสื่อมถอยนะฮะศรัทธาที่เคยมีอยู่ก็จางไปนะจนส่งผลให้พรรคประชาธิปัตย์กลายเป็นพรรคขนาดกลางถึงเล็ก
นะฮะไม่ใช่ขนาดกลางใหญ่นะขนาดกลางถึงเล็กไปโดยที่ว่าคาดว่าน่าจะมีส.ส.เข้ามาสภาในครั้งนี้ทั้งระบบเขตและระบบปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยไม่น่าจะเกิน40คนหรือ40เศษๆค่ะนะฮะค่ะซึ่งพี่นกดูแล้วเนี่ยถ้าเกิดวิเคราะห์ตามหลายๆปัจจัยที่ดูก็คือเป็นทั้งความเสื่อมถอยภายในพรรคเองด้วยแล้วก็เป็นมีการตอกลิ่มด้วยการแสดงจุดยืนของคุณอภิสิทธิ์เหมือนกับว่าจะให้เลือกว่าจะเลือกลุงตู่หรือจะให้เลือกคุณอภิสิทธิ์เป็นต้นนะก็กลายเป็นว่าผลคะแนนในวันนี้เนี่ยก็เห็นได้ว่าคะแนนของประชาธิปัตย์เนี่ยต่ำกว่าที่คาดจนกระทั่งคุณอภิสิทธิ์ต้องลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคไปแต่ที่พี่นกดูแล้วเนี่ยคิดว่าคะแนนของประชาธิปัตย์เนี่ยไปฝังอยู่ที่ตรงไหนมากที่สุดนะพรรคอะไรที่ได้ฐานเสียงของประชาธิปัตย์ไปครับเอาละครับค่ะคือตอนนี้เราก็ต้องมาดูอีกนะฮะก็ต้องมาดูว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะฮะหรือเมืองใหญ่ๆเนี่ยนะฮะค่ะที่มีฐานเสียงของพรรคประชาธิปัตย์อย่างหนาแน่นมาโดยตลอดนะแต่วันนี้หายไปไหนนะผมคิดว่าพรรคแรกที่ดูดออกไปก็คือพรรคอนาคตใหม่อนาคตใหม่นี่แน่นอนแน่นอนนะเพราะว่าพรรคอนาคตใหม่เนี่ยหลายเขตในกรุงเทพจากที่ไม่มีใครกล่าวถึงไม่มีใครคิดว่าจะชนะได้กลับปรากฏว่าเป็นฝ่ายชนะหลายเขตนะอย่างพลิกล็อกขึ้นมานะครับเพราะจะดูจากตัวเลขเนี่ยขนาดนี้เนี่ยประชาธิอนาคตใหม่ได้ 739,000 เสียงนี่เฉพาะในกรุงเทพนะคะนี่เฉพาะในกรุงเทพห่างจากพรรคประชารัฐแค่ 9,000 นะครับแล้วประชาธิปัตย์เนี่ยตกลงไปเหลือ 441,000 เศษนะก็คะแนนที่หายไปผมว่าพรรคอนาคตใหม่เป็นพรรคแรกที่ดูดไปแล้วคุณนงต้องดูนะครับว่าวัยของคนที่มีสิทธิ์ไปออกเสียงมากที่สุดในครั้งนี้จากจำนวน50กว่าล้านเศษๆนี่นะฮะ19ล้านกว่าเป็นคนในวัย26ปีถึง45ปีไม่ใช่คนหนุ่มอย่างที่เราเรียกว่าไอ้ new voter new voter แค่7ล้าน3นะแต่นี่19นะเป็น3เท่านะถือว่ามากเป็นเกือบ3เท่าเต็มๆอ่ะคนเหล่านี้เนี่ยเป็นคนชี้ชะตาพรรคประชาธิปัตย์ถูกไหมฮะเพราะว่าเขาเนี่ยได้ผ่านประสบการณ์ได้ผ่านในการรับรู้ทางการเมืองจากพรรคประชาธิปัตย์มาโดยตลอดกลุ่มพวกนี้เนี่ยก็คือกลุ่มที่เราว่ากันว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็เป็นพรรค NATO นะฮะ No action talk only No action talk only นะฮะอันนี้คือกลุ่มใหญ่ที่ผมว่าเขาไม่เลือกประชาธิปัตย์เนี่ยก็คือกลุ่มนี้นะฮะก็เทคะแนนเสียงไปให้อนาคตใหม่แล้วก็ส่วนคนกลุ่มรุ่นใหม่เนี่ยคือ7ล้านเสียงเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนเป็นฐานเดิมเป็นฐานหลักนะฮะเป็นฐานหลักของพรรคอนาคตใหม่นะฮะรวมทั้งพรรคพลังประชารัฐก็ได้คะแนนไปจากพรรคประชาธิปัตย์อยู่ไม่น้อยเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราดูจากสนามกรุงเทพพรรคพลังประชารัฐดูดคนของพรรคประชาธิปัตย์ไปก่อนใครนะค่ะก็คือคนดังๆก็มี1คือคุณณัฐพลทีปสุวรรณนะอดีตเป็นผู้อำนวยการของพรรคประชาธิปัตย์ตอนนี้ก็มาเป็นผู้อำนวยการของพรรคพลังประชารัฐเป็นปาร์ตี้ลิสต์อันดับ1เป็นปาร์ตี้ลิสต์อันดับ1แล้วปาร์ตี้ลิสต์อันดับ2ก็คือพุทธิพงษ์ถูกมั้ยฮะก็มาจากพรรคประชาธิปัตย์ค่ะแล้วสก.นะฮะสก.ต่างๆที่ลงในพื้นที่ในกทม.ลงสมัครเป็นส.ส.ครั้งนี้นะก็มาจากพรรคประชาธิปัตย์อย่างน้อย3คนซึ่งน่าจะได้เข้าเป็นส.ส. ในการสมัครครั้งนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มเหล่านี้ก็คือนำฐานเสียงของพรรคประชาธิปัตย์มาด้วยค่ะนะคะค่ะอาจารย์ค่ะครับนี่ก็เป็นไอ้เป็นเงื่อนไขเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะถูกรุมแต่รุมด้วยไม่ใช่เป็นการ
รุมอย่างลับหลังหรือแทงข้างหลังนะฮะนี่ก็เป็นการแข่งขันกันภายในระบบภายในการต่อสู้ที่มันเปิดเผยและโปร่งใสนะเพียงแต่ว่าถึงช่วงที่มันเป็นช่วงตกต่ำอย่างที่สุดของพรรคประชาธิปัตย์เท่านั้นเองนะค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าดูคะแนนเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นการนับคะแนนทั่วประเทศแล้วก็เมื่อสักครู่โชว์เฉพาะในกรุงเทพมหานครซึ่งพี่นกก็วิเคราะห์ให้ฟังว่าคะแนนของประชาธิปัตย์เนี่ยคงจะไปอยู่กับพรรคอนาคตใหม่กับพรรคพลังประชารัฐเนี่ยส่วนเพื่อไทยเนี่ยไม่ตกไม่อะไรนะฮะก็คือประมาณนี้ถ้าเราดูจากคะแนนตอนนี้ 575,000 เสียงนี่นะฮะการเลือกตั้งกทมก็จะมีฐานเสียงประมาณนี้นะเพื่อไทยเขาก็รักษาผู้ว่ากทมก็จะคือใครลงก็ตามเนี่ยก็จะมีฐานเสียงอยู่ 500,000 เสียงของเพื่อไทยของเพื่อไทยค่ะทีนี้ถ้าแปลงเป็นจำนวนส.ส.เขตเนี่ยอันนี้เอาคร่าวๆนะคะอ้างอิงของทางเว็บไซต์ Manager Online Thai Election เนี่ยก็ดูแล้วเนี่ยพลังประชารัฐเนี่ยก็จะมีส.ส.ประมาณสัก14คนนะคะในกทม.แล้วก็เป็นอนาคตใหม่เนี่ย8คนครับเพื่อไทยก็22 7คนแล้วประชาธิปัตย์เนี่ยเหลือแค่1คน1คน1คนเหลือแค่1คนทั้งที่เราก็ทราบกันดีว่าเขตกรุงเทพเนี่ยก็บอกว่าเป็นเขตที่ประชาธิปัตย์เนี่ยนอนมาแน่นอนน่าจะได้ไม่ต่ำกว่า12วันนี้คือเหลือแค่1แค่1คนค่ะแล้วก็พรรคอันดับที่5พรรคเศรษฐกิจใหม่นี่มีอะไรที่เป็นของคุณมิ่งขวัญครับคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณนะฮะซึ่งหลังๆก็จะมาแรงด้วยนโยบายที่บอกว่าจะเพิ่มเงินในกระเป๋าประชาชนโดยเป็นลดภาษีเรื่องค่ะเรื่องลดราคาน้ำมันเป็นต้นนะคะแต่ทีนี้พรรคใหญ่ๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งก็สะท้อนว่าถึงยุคตกต่ำของพรรคประชาธิปัตย์อีกภาคหนึ่งภาคใต้น่าจะบอกอะไรได้ใช่ไหมคะพี่นกขาใช่ครับลองไปดูที่ภาคใต้กันหน่อยนะคะดูคะแนนตัวเลขที่ภาคใต้ว่าคะแนนผลคะแนนส.ส.อย่างไม่เป็นทางการรวมทั้งหมดเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะแต่ว่าในระหว่างที่เรารอตัวเลขอ่ะไม่มีตัวเลขภาคใต้งั้นลองเอาตัวเลขภาคใต้ก็คล้ายๆกรุงเทพคล้ายใช่ไหมคะคล้ายฮะก็ตกเยอะแล้วก็ตัวดังๆอย่างเช่นคุณวิรัติร่มเย็นระนองคุณนิพิษอินทรสมบัติพัทลุงใช่ไหมฮะสงขลาก็รู้สึกจะตกหลายคนคะนะครับก็คนหลักๆ นครศรีธรรมราชก็น่าจะได้คนเดียวหรือไงนะฮะก็เนี่ยเป็นภาพสะท้อนที่คนต่างคิดเหมือนกันทั่วทุกภูมิภาคคิดถึงพรรคประชาธิปัตย์เหมือนกันว่าหมดเวลาที่พรรคประชาธิปัตย์จะเดินอยู่บนถนนการเมืองในภาพเก่าๆในวิธีการเก่าๆนะผมว่านี่เป็นเรื่องที่พรรคประชาธิปัตย์จะต้องไปชำระล้างความภายในอะไรของตัวเองใหม่ทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะคุณอภิสิทธิ์คนเดียวนะคุณอภิสิทธิ์นี่พยายามผ่าตัดนะผมว่าต้องเห็นใจเขานะการผ่าตัดครั้งนี้มันก็เป็นบาดแผลที่ใหญ่มากอะมันใหญ่แล้วก็เป็นความเจ็บปวดแต่ก็ไม่ถึงกับล้มตายนะคือคิดว่ามันน่าจะเปลี่ยนแนวได้นะเพราะว่าการอยู่นานๆกับคนเก่าๆเนี่ยยังไงก็ตามแม้ว่าคุณจะใช้โซเชียลมีเดียแล้วเป็นแล้วแต่ความคิดเดิมเนี่ยมันยังเป็นของเดิมอยู่เพราะคุณชวนก็ยังพูดถึงเรื่องนมโรงเรียนนะฮะก็ยังพูดถึงทางสี่เลนนะฮะแต่ในขณะที่อนาคตใหม่พูดถึงไฮเปอร์ลูปนะจริงไม่จริงยังไม่รู้อ่ะทำได้ไม่ได้ก็ไม่ทราบแต่ว่าแค่พูดขึ้นมาเนี่ยมันจะสะท้อนว่ามันคือมันคืออนาคตใหม่ใช่ครับเนี่ยมันเป็นความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ก็คงจะต้องเปลี่ยนบุคคลตามคุณอภิสิทธิ์ค่ะนะคะทีนี้เราพูดถึงพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งต้องบอกว่าถือว่าเป็นหนึ่งปรากฏการณ์นะคะณจุดนี้ที่วิเคราะห์กันเนี่ยก็คือเป็นภาพที่ต้องบอกว่าก็คือคาดการณ์ไว้อยู่แล้วแต่ไม่คิดว่าจะขนาดนี้สำหรับพรรคประชาธิปัตย์ทีนี้เราแวะไปดูพรรคอื่นๆกันบ้างค่ะพี่น้องคะมีปรากฏการณ์อะไรที่น่าสนใจบ้างของพรรคตกต่ำดีกว่าเพราะว่าที่เราพูดไปนะโดยตลอดก็เป็นพรรคพลังประชารัฐนี่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จเหนือกว่าคาดหมายค่ะนะฮะแล้วก็พรรคอนาคตใหม่ก็เช่นกันนะฮะก็ถือว่าโพทุกโพเนี่ยเราถือว่าเหนือกว่า
ระดับความคาดหมายอีกเยอะเหมือนกันเพราะว่าโพทุกโพก็ให้คะแนนพรรคอนาคตใหม่นะฮะโดยตลอดมาจนทั้งถึง1สัปดาห์สุดท้ายก่อนที่เขาจะห้ามเผยแพร่อนาคตใหม่ก็ยังได้3ล้าน5ค่ะนะแค่นั้นเอง3ล้าน5ก็ถ้าตีออกมาเป็นส.ส.ก็ประมาณ40คนค่ะแต่ขณะนี้ผมไม่ทราบว่าได้เท่าไหร่แล้วลองขอมาดูลองดูตัวเลขของอนาคตใหม่ดูตัวเลขว่าอนาคตใหม่ตอนนี้เนี่ย4ล้านคืออันดับเขาเนี่ยนะคะ3อันดับที่3นะอันดับที่3หมายถึงว่าตัวเลขที่นับคะแนนทั่วประเทศเนี่ยพรรคอนาคตใหม่เนี่ยทั่วประเทศทั่วประเทศเลยนะคะก็เรียกว่าคือคงอยู่ในลำดับที่3ด้วยคะแนน4ล้าน3ละใช่4ล้าน3ค่ะ4ล้าน3ก็คิดเป็นสัดส่วนที่ 8% จากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศได้ 8% ก็4ล้านกว่าคะแนนก็ได้86เสียงใช่ไหมฮะก็ด้วยต้องหารด้วย60นะฮะหารด้วย80,000ค่ะหารด้วย 80,000 น่าจะได้60แต่ถ้าอย่างนี้พรรคอนาคตใหม่จะได้ส.ส.มากกว่าที่คะแนนที่ตัวเองทำได้ค่ะเพราะว่าอนาคตใหม่ไปชนะเขตจนเกินที่ส.ส.พึงจะได้เพราะฉะนั้นก็เกินก็ได้ไปแต่ถ้าขาดเขาจะเติมให้จากบัญชีปาร์ตี้ลิสต์ครับอย่างนี้แสดงว่าพรรคอนาคตใหม่ชนะในเขตมากกว่าคะแนนที่หารออกมาก็คือได้ไป86ตอนนี้รวมแล้ว86ที่นั่งก็เป็นส.ส.เขต26แล้วก็เป็นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์อีก60ครับด้วยคะแนนโหวตทั่วประเทศอยู่ที่4ล้าน3ครับนะคะครับก็ต้องบอกว่าถือว่าทำได้ดีมากสำหรับครั้งแรกของพรรคนี้ครับพรรคอนาคตใหม่ซึ่งหลายๆคนครั้งเดียวลงเพิ่งครั้งแรกแล้วก็บางคนก็มองว่าโอ้จำนวนนิวโวเตอร์ที่บอกว่าฟ้ารักพ่อเนี่ยนะมีแค่7ล้านเองเอาเข้าจริงๆเนี่ยจะขนาดไหนมันไม่ใช่แค่กลุ่มนิวโวเตอร์อย่างเดียวใช่ไหมคะพี่นกใช่ครับนิวโวเตอร์ก็แยกเป็นหลายพรรคไม่ใช่ว่าจะลงให้พรรคอนาคตใหม่พรรคเดียวะนะผมว่ามีหลายพรรคอย่างคุณมิ่งขวัญก็เอาไปนะฮะอย่างพรรคอะไรต่างๆก็มีอีกเยอะฮะนะฮะแล้วก็ภูมิใจไทยนะฮะภูมิใจไทยเนี่ยทำคะแนนรวมน้อยแต่ได้ชนะในเขตเยอะก็เลยได้มา54เมื่อกี้เห็นตัวเลขนะลองดูตัวเลขก็ถือว่าภูมิใจไทยเนี่ยได้ตามเป้าได้ตามเป้าที่เขาวางไว้ต่ำสุดก็ประมาณ50ค่ะนะฮะแต่ได้คะแนนรวมเนี่ยน้อยเกินน้อยก็คือ2ล้าน6นะแต่โพจะให้มาประมาณ3ล้าน4 3ล้าน5 3ล้าน9อะไรประมาณนี้ค่ะนะก็ถือว่าคะแนนเนี่ยถูกดึงไปโดยพรรคอนาคตใหม่นะกับพรรคโดนเหมือนกันประชารัฐโดนอนาคตใหม่นี่เป็นดูดเสียงของโหวตเตอร์มาจากทุกพรรคล่ะครับใช่มั้ยคะครับของภูมิใจไทยตอนนี้ถ้าได้ดูคะแนนเสียงทั่วประเทศที่2ล้าน6เนี่ยก็จะได้ส.ส.เขตกับปาร์ตี้ลิสต์รวมกันที่54ที่นั่งใช่ครับเป็นเขต42ที่แล้วก็เป็นปาร์ตี้ลิสต์12ที่ครับนะคะครับก็54ก็ถือว่าเข้าเป้านะฮะค่ะทีนี้พี่นกอยากจะพูดถึงเพื่อไทยบ้างไหมคะซึ่งต้องบอกว่าคือตอนแรกเนี่ยเพื่อไทยเราก็ทราบกันว่ากระแสเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยมีปัญหามากเลยค่ะนะฮะแต่จำนวนที่เขาทำได้ก็ถือว่าเท่าเดิมที่เท่าที่เขาคาดการไว้อย่างโพล่าสุดภายในของเพื่อไทยเนี่ยทำไว้เนี่ยเป๊ะเลยนะฮะผิดไปหนึ่งที่ผิดไปหนึ่งที่คือเขาเปิดเผยในภายในพักเมื่อวันที่16วันเสาร์ที่16นะวันเสาร์น่าจะเป็นวันเสาร์ที่16ถูกแล้วฮะก็บอกว่าเพื่อไทยเนี่ยได้140ทั่วประเทศและอันดับ2คือพักพลังประชารัฐนะฮะก็นี่ที่ตัวเลขที่แสดงออกมาก็คือ141ผิดที่นั่งเดียวแล้วได้คะแนน6ล้าน7ล้านหรือ6ล้านนะฮะขอดูอีกทีนะครับดูตัวเลขหน่อยนะคะดูตัวเลขดูของส่วนของเพื่อไทยตอนนี้ส่วนของเพื่อไทยเนี่ยตอนนี้เนี่ย6ล้าน9ใช่ไหมครับใช่ค่ะ6ล้าน9นะ6ล้าน9เนี่ยถ้าเราเอา 80,000 หารนะฮะเพื่อไทยจะไม่ได้คุณนงเดี๋ยวนงจะหารให้นะคะครับ
7ล้านก็แล้วกันครับ7ล้านขาดอยู่ไม่เท่าไหร่หารด้วย 80,000 ใช่ครับค่ะก็จะได้ประมาณ70คน70กว่าคนค่ะนะคะ7ล้านนะฮะหรือ90นะ90คน7ล้านนะคะเราหารด้วย 80,000 ครับ87คน87คนเท่ากับว่าเพื่อไทยเนี่ยนะฮะ87คนเท่ากับว่าเพื่อไทยเนี่ยได้จำนวนส.ส.เนี่ยเกินไปประมาณ 6-70 คนละโอ้โหเพราะเนี่ยคือใช่ไหมครับ141นะฮะ141เนี่ยดังนั้นพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะไม่ได้ปาร์ตี้ลิสต์แม้แต่คนเดียวนะค่ะจะไม่ได้เลยแน่นอนมีแน่นอนละเพราะว่าถ้าคุณต้องการปาร์ตี้ลิสต์คนแรกนะต้องการเอาหัวหน้าพรรคเข้ามาค่ะคนตำรวจโทวิโรจน์เปาอินเนี่ยคุณจะต้องทำคะแนนได้ถึง12ล้านนะค่ะนะฮะก็ต้องทำอีกประมาณ5ล้านเสียงซึ่งมันหมดแล้วหมดเวลาทำแล้วก็เท่ากับว่าแน่นอนว่าไม่ได้ปาร์ตี้ลิสต์แน่นอนละนะครับค่ะไม่ได้เป็นส.ส.นะฮะทั้งหลายก็คือตั้งแต่พลตำรวจโทวิโรจน์คุณสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์การหาเสียงของพรรคนะฮะปาร์ตี้ลิสต์อันดับ2ก็จะไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้แม้กระทั่งเบอร์หนึ่งปาร์ตี้ลิสต์เลยคุณภูมิธรรมเวชยชัยอะไรต่างๆนั่นคือปาร์ตี้ลิสต์อันดับที่4นะคะปาร์ตี้ลิสต์เพื่อไทยอันดับที่5คือนายเสนอเทียนทองอันดับ6คือคุณเฉลิมไม่ได้เข้ามาอันดับ7คือแต่คุณเฉลิมยังมีลูกยังมีวันเข้ามาได้ก็ถือว่าเยียวยาไปได้ค่ะอันดับ8คุณโพกินพลกุลอันดับ9พงศักดิ์รัตพงษ์ไพศาลอันดับ10เกรียงกันตินันนะคะนี่ที่พูดเนี่ยไม่ได้ว่าได้นะคะเป็นปาร์ตี้ลิสต์ที่ไม่ได้เป็นตกครั้งแรกนะตกแบบไอ้เหมือนแพจมเลยนะฮะตายทั้งคือเรียกคือไงตายทั้งลำไม่มีโอกาสเลยนะไม่มีโอกาสเพราะต้องทำอีก5ล้านเนี่ยยากมากต้องรอสมัยหน้านะครับแล้วทีนี้มันก็มีปัญหาแม้ว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะเป็นพรรคที่ได้คะแนนเข้ามาเป็นอันดับหนึ่งแต่ตอนนี้ไม่แน่นะเพราะว่าคะแนนเท่ากันได้141เท่ากันะนะก็ถ้าไล่ลงไปอีกว่าใครได้คะแนนมากกว่าก็เพื่อไทยได้มากกว่าอยู่ประมาณหมื่นนิดหน่อยนะแต่ได้จำนวนส.ส.เท่ากันก็ได้รับความชอบธรรมในการจัดเป็นรัฐบาลจัดตั้งรัฐบาลก่อนพรรคพลังประชารัฐนะซึ่งแพ้อยู่หมื่นกว่าเสียงะนะแต่จำนวนส.ส.เท่ากันนะก็มีปัญหาเพราะว่าพรรคอนาคตใหม่ก็จะไม่สนับสนุนพรรคไหนที่เสนอชื่อนายกที่ไม่ได้เป็นส.ส.เพราะว่านี่เป็นจุดยืนที่นายธนาธรก็ดีนะนายปิยบุตรแสงกนกุลก็ดีเป็นเลขาธิการพรรคเนี่ยได้ประกาศจุดยืนไว้อย่างชัดเจนว่าเขาจะไม่สนับสนุนบุคคลใดบุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นส.ส.นะฮะเขาจะสนับสนุนเพียงแต่คนที่เป็นส.ส.เท่านั้นเพราะฉะนั้นบัญชีรายชื่อที่จะต้องส่งไปเสนอรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยทั้งสองคนก็คือคุณหญิงสุดารัตน์และนายชัยเกษมก็ไม่ได้เป็นส.ส.เพราะฉะนั้นพรรคความหวังใหม่พรรคอนาคตใหม่โทษนะพรรคอนาคตใหม่จะไม่สนับสนุนเท่ากับว่าเพื่อไทยเสียงจะไม่พอในการที่จะเป็นรัฐบาลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงเหวี่ยงก็จะมาลงที่บิ๊กตู่ค่ะฮะบิ๊กตู่ก็เหมือนวันนี้โอ้โหโชคหลายชั้นนะจากเดิมที่ขอเพียงแค่126เสียงเท่านั้นนะเพื่อที่จะคานไปเป็นรัฐบาลโดยให้สว. อีก200พรรคสว.ของตัวเองอีก250บวกเข้าไปเนี่ยนะฮะตอนนี้ไม่ต้องแล้วโอ้ตอนนี้หาเรื่องว่ามีทั้งสองตอนนี้มันเกินไปนี่ไม่ใช่แล้วตอนนี้141เกิน126ไปตั้ง15โอ้โหไหนเอาคะแนนขึ้นมาดูนิดนึงนะคะคือตอนนี้คะแนนเนี่ยที่นับกันประมาณสัก90กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าทอนเป็นเปอร์เซ็นต์นะพี่นกนะคะพลังประชารัฐกับเพื่อไทยเนี่ยเปอร์เซ็นต์เท่ากันเลยใช่ตอนนี้พลังประชารัฐอัปเดต93%พลังประชารัฐชนะ
เพื่อไทยไป 400,000 ละเนี่ยนะคะเหลืออีก 7% ที่ยังขาดอยู่ค่ะลองอัพดูเพจของทางแมเนเจอร์เมื่อสักครู่นี้นะคะมีจำนวนโหวตเตอร์ทั่วประเทศแล้วก็เขาทอนเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็เขาทอนเป็นจำนวนส.ส.ที่นั่งทั้งส.ส.ทั้งปาร์ตี้ลิสต์ด้วยนะคะพี่นกดูนะคะเนี่ยตอนเนี่ยเมื่อสักครู่นี้เองนะคะก็คือพลังประชารัฐเนี่ยอยู่ที่อันดับหนึ่งที่7,30,000ใช่ค่ะของเพื่อไทยเนี่ยเกือบ7ล้านคือ6,09,000แต่ว่าดูเปอร์เซ็นต์ที่มันเป็น 13.7 กับ 13.6% คือมันเฉือนกันมากเลยนะคะและดูจำนวนทั้งส.ส.เขตกับปาร์ตี้ลิสต์ที่รวมกันแล้วเนี่ยทั้ง2พรรคเท่ากันที่140ที่นะคะตรงเนี้ยก็หมายความอย่างที่พี่นกวิเคราะห์ให้ฟังเมื่อสักครู่ว่าการที่ตอนนี้สิทธิ์ของพลังประชารัฐเนี่ยได้ครบถ้วน 100%เพราะทั้งคะแนนรวมก็เยอะกว่าจำนวนส.ส.เท่ากันค่ะนะทีนี้ก็ต้องดูว่าเขาจะไปกวักมือประสานมือกับพรรคอะไรได้บ้างใช่ไหมคะพี่นกตอนนี้วางของพลเอกประยุทธ์พลังประชาชนในตอนนี้ตอนนี้มีแต่คนวิ่งมาหาแล้วไม่ต้องไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาใครนะฮะตั้งแต่พรุ่งนี้ตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปเพราะได้ข่าวว่าบิ๊กตู่จะไปอยู่ที่เซฟเฮ้าส์ของรอหนึ่งในค่ายอยู่กับบิ๊กป้อมใช่ไหมฮะพลเอกประวิตรแล้วก็คนอื่นๆนะหลังจากที่ตีกอล์ฟกันที่สนามนอตพาร์คนะฮะในช่วงกลางวันแล้วก็จะไปวางแผนกันอยู่ที่นั่นนะครับบ่านนี้ก็คงจะฉลองกันเป็นที่ยกใหญ่นะเพราะว่ามันก็เป็นการชัยชนะที่มันท่วมท้นจริงๆนะฮะค่ะเราพูดถึงเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยตอนนี้เงื่อนไขทุกอย่างอยู่ในมือบิ๊กตู่หมดเลยนะฮะเพราะว่าตัวเองได้มาเป็นอันดับหนึ่งหรือไม่ก็อันดับสองแต่เบียดกันมากนะมีความชอบธรรมมากนะฮะไม่ได้ถูกครหาในเรื่องที่จะปาดหน้านะหรือไม่มีความชอบธรรมอีกต่อไปเหมือนก่อนหน้านี้นะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการพูดถึงเรื่องนี้กันอย่างมากนะครับแม้แต่คุณอภิสิทธิ์ก็ยังประกาศจุดยืนที่จะไม่เอาประยุทธ์นะฮะแล้วก็คุณอนุทินชาญวิรากูลก็เอาด้วยนะฮะก็หมายว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยก็ไม่น่าจะได้เกินร้อยก็ตัวเองก็น่าจะได้สองพักบวกกันก็น่าจะได้ร้อยปลายๆนะฮะก็คิดกันอย่างนี้ก็เป็นสิทธิ์ที่จะคิดกันได้อ่ะก็จะเป็นดุลอำนาจของสองพักนี้ถ้าได้รวมกันเนี่ยก็จะเหนือกว่าพักเพื่อไทยนะบิ๊กตู่ก็ต้องยอมพลังประชารัฐก็ต้องยอมแต่วันนี้เนี่ยกลายเป็นหนังคนละม้วนนะฮะหนังคนละม้วนไปพลังประชารัฐกับถือดุลอำนาจทุกอย่างไว้ในมือนะอย่างคุณอนุทินนะก็ต้องไม่มีเงื่อนไขละไม่มีเงื่อนไขต่อรองไม่มีอะไรทั้งสิ้นขอให้ได้ร่วมรัฐบาลก็ถือว่าเป็นพระคุณยังสูงนะแล้วยิ่งประชาธิปัตย์เอาพูดถึงพรรคประชาธิปัตย์ถ้าหากว่าพลังประชารัฐร่วมกับคุณอนุทินซึ่งได้ประมาณ55ใช่ไหมก็เกือบ200ก็190ละนะ190บวกกับชาติไทยพัฒนาของหลงโยบรรหารนะซึ่งตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะได้ไม่ต่ำกว่า15นะครับ15ก็เป็น205ละนะ205ก็ต้องมาเอาประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์เพราะประชาธิปัตย์เมื่อกี้เนี่ยได้ 93% เนี่ยเขาได้มา4ล้านกว่าแล้วนะฮะ4ล้านกว่าก็อาจจะได้50คนนะค่ะพอได้ประชาธิปัตย์มาบวกอีก50ก็เกิดครึ่งก็คือได้255เกินครึ่งตัดสิทธิ์ของพรรคเพื่อไทยไปในทันทีนะไปในบัตรดลเลยพรรคเพื่อไทยกับอนาคตใหม่ก็จะต้องไปเป็นฝ่ายค้านแต่ยังไม่หมดผมว่าพรรคเล็กพรรคน้อยนะของการเลือกตั้งครั้งนี้ที่ได้เข้ามาอย่างคุณมิ่งขวัญเนี่ยคุณมิ่งขวัญน่าจะได้ประมาณสัก300,000กว่านะที่ผมดูทั่วประเทศนะในกรุงเทพเนี่ยได้แสน
13,000เมื่อกี้ดูนะครับก็ถ้ารวมทั้งประเทศเนี่ยน่าคุณมิ่งขวัญน่าจะได้น่าจะได้ประมาณ5คนน่า5คนผมว่าคุณมิ่งขวัญก็มีโอกาสได้เข้าไปเป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะฮะแล้วก็พรรคชาติพัฒนาของคุณสุวัฒน์ก็น่าจะได้สัก3คนค่ะนะฮะนี่มิ่งขวัญมาแล้วมิ่งขวัญมาแล้วครับมิ่งขวัญได้5คนแน่นอนนะคะ400,000กว่าคะแนน400,000กว่าคะแนนทีนี้พรรคชาติไทยพัฒนานะชาติพรรคชาติไทยพัฒนาก็ได้ประมาณ9คนแต่พวกนี้จะได้เขตที่เราให้ไว้เมื่อกี้นะฮะเมื่อกี้เนี่ยเราให้ไว้เนี่ยประมาณ15ผมว่าเขาน่าจะได้เขตเกินนะก็ได้เขตประมาณ15แล้วทีนี้พรรคลุงกำนันนะพรรคลุงกำนันอีก 300,000 ค่ะฮะ 300,000 นะครับ 300,000 ก็ได้ประมาณสัก3คน3คนกว่าๆเอาสัก3คนก็แล้วกันนะ 300,000 เพราะว่ามันน่าจะได้ 80,000 กว่านะเอามาหารเอา 80,000 80,000 หาร 300,000 82,900 ค่ะ 209 นะคะหารที่ 80,000 ก็จะเหลือ 3.6 คนค่ะเนี่ยเนี่ย3คนอ่ะใช่มั้ยฮะ3คนก็เข้ามาอีกนะบวกคุณมิ่งขวัญอีกก็เป็น8นะพรรคเล็กๆแล้วก็พรรคพลังท้องถิ่นไทยก็อีก2นะครับอีก2คนชาติพัฒนาก็2คนพวกนี้ก็กวาดมาหมดก็คือแปลว่าพลังประชารัฐถ้าเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลก็จะไปรวบพรรคเล็กๆทั้งหมดเลยคือข้ามอันดับ2อันดับ3เพื่อมาเป็นแจกันที่ดูมีความหลากหลายอยู่ในสีสันที่มีความหลากหลายของดอกไม้มันไม่ใช่การสืบทอดอำนาจหรือมันไม่ใช่รองเท้าบูทอย่างเดียวนะยังมีคุณมิ่งขวัญที่เป็นผู้บริหารบริษัทใหญ่ในระดับโลกแล้วก็เคยเป็นรัฐมนตรีเป็นรองนายกรัฐมนตรีมาก็มาร่วมกันนะฮะก็จะทำให้เกิดความเชื่อถืออะไรมากขึ้นแล้วก็อีกพรรคหนึ่งที่ผมว่าไม่พูดถึงไม่ได้ก็พรรคคือพรรคเสรีรวมไทยค่ะนี่จะไปอยู่ทางขั้วไหนเนี่ยเสรีรวมไทยบิ๊กตู่คงไม่เอาแน่นอน เพราะว่าตู่กับตู่มาเจอกันเนี่ยมันโอ้โหมันไม่ได้แล้วล่าสุดเนี่ยขย่มทหารซะนะฮะแกกะว่าน่าจะได้คะแนนอยู่ไม่น้อยอ่ะนะฮะในการออกกลยุทธ์ในเรื่องของการทะเลาะกันโจมตีกันกับทหารกับกองทัพนี่นะฮะจนมีความขัดแย้งกันต่อเนื่องอยู่หลายวันนะแต่ทีนี้เนี่ยผลลัพธ์ออกมากลายเป็นว่าได้น้อยกว่าคาดคือคุณเสรีนี่ระยะหลังเนี่ยเขาประกาศตัวว่าจะเป็นนายกนะฮะประกาศตัวว่าจะเป็นนายกเพื่อ เป็นการสกัดการเผด็จการแล้วก็ปฏิรูปกองทัพนะฮะแต่ปรากฏว่าดูแล้วนี่ไม่น่าจะได้เกิน4คนใช่ค่ะจากตัวเลขตอนนี้ของเว็บแมเนเจอร์เนี่ยก็ได้3คน3คน3คนฮะเนี่ยเป็นอีกรายการหนึ่งที่พลิกล็อกแบบถล่มทลายเหมือนกันนะฮะไอความฝันที่จะไปเป็นนายกรัฐมนตรีอะไรก็ดับวูบไปผมว่าคุณเสรีนี่จะเหมาะแล้วที่มาเป็นฝ่ายค้านนะมาเป็นฝ่ายค้านร่วมกับพรรคอนาคตใหม่แล้วก็เพื่อไทยนะฮะเพราะว่าคุณเสรีนี่ต้องยอมรับว่าในเรื่องหลักการนี่แกก็แม่นแล้วความกล้านะฮะไม่มีใครไปรองแกนะแกไม่รู้ว่ากินยาผิดอยู่ตลอดเวลานะไม่กลัวใครนะก็ถือว่าเหมาะสมอย่างยิ่งนะที่จะเป็นฝ่ายค้านที่จะเป็นฝ่ายค้านถ้าเกิดว่าพลังประชารัฐเป็นรัฐบาลครับแล้วก็เป็นนายกก็คือคือตอนนี้ค่อนข้างแน่แล้วฮะน้องฮะค่อนข้างแน่นอนแล้วว่าคนที่จะเป็นรัฐบาล 99% เนี่ยก็คือพรรคพลังประชารัฐโดยมีบิ๊กตู่เป็นนายกรัฐมนตรีค่ะนะครับเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปดูบรรยากาศที่พรรคเพื่อไทยกันสักนิดนึงนะคะพี่นกคะตอนนี้มีการแถลงอยู่นะคะเชิญค่ะเปิดประตูสู่ประชาธิปไตย
ริ่มต้นวันใหม่ก้าวไปพร้อมกันก็อย่างที่เรียนมาแล้วนะครับท่านนะครับเมื่อตอนหัวค่ำผมได้กล่าวเรียนไปว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่ไม่ปกตินะครับที่มีการใช้กระบวนการต่างๆนะครับทั้งการใช้เงินการใช้อำนาจและกลไกต่างๆลงไปดำเนินการได้ค่อนข้างมากสิ่งที่เราได้กล่าวเรียนไปแล้วเมื่อตอนหัวค่ำก็คือว่าผมคิดว่าสื่อมวลชนทุกท่านจะสัมผัสค่ะก็เป็นบรรยากาศที่พรรคเพื่อไทยก็ตั้งแต่แรกแหละครับนี่คือคำแถลงที่ทางเพื่อไทยแถลงเมื่อตอนปิดหีบเมื่อตอนเย็นก็ใช้ประเด็นนี้เป็นประเด็นหลักในการแถลงไม่ยอมรับนะไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งโดยฟ้องกับสังคมว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ค่อนข้างที่จะมีความผิดปกติสูงนะมีการเอารัดเอาเปรียบความผิดปกติอะไรต่างผมว่ามันไม่น่าจะพูดถึงประเด็นนี้นะครับเพราะว่า1คือประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างท่วมท้นแล้วคนกรุงเทพเนี่ยก็เป็นที่รู้กันว่าไม่ขายเสียงไม่ขายตัวเองในการเลือกตั้งมาทุกยุคทุกสมัยหรือภาคใต้นะฮะค่ะนะฮะก็เขาก็เลือกพรรคพลังประชารัฐนะฮะแล้วก็พรรคอนาคตใหม่นะครับก็อย่างนี้แสดงว่าพรรคพลังประชารัฐซื้อเสียงเหรอแล้วก็พรรคอนาคตใหม่ก็ซื้อด้วยสิใช่ไหมฮะผมว่าเรื่องนี้คือถ้าไม่มีหลักฐานจริงๆไม่น่าที่จะเอามาพูดนะมันเป็นการตีลวนมากกว่าในเมื่อคุณแพ้แล้วก็หัดที่จะยอมรับบ้างนะการเมืองมันก็มีแพ้มีชนะนะมันไม่ได้โอ้โหจะต้องคุณจะต้องยึดกุมอำนาจอยู่ตลอดเวลานะค่ะก็ประเด็นตอนนี้ที่พี่นกขมวดให้เราฟังนี่ก็หลายๆแง่มุมนะคะก็เริ่มตั้งแต่ว่าจุดตกต่ำที่สุดของพรรคประชาธิปัตย์ครับก็คงต้องกลับไปสำรวจตัวเองครับแล้วอีกอย่างเพิ่มเติมในประเด็นนี้นะฮะพรรคประชาธิปัตย์ถ้าจะฟื้นตัวได้เร็วที่สุดก็คือต้องยอมเป็นฝ่ายค้านเพราะพรรคประชาธิปัตย์จะแสดงบทบาทหน้าที่ในทางการเมืองของตัวเองในบทบาทของฝ่ายค้านได้ดีที่สุดค่ะนะครับอ๋อคือครั้งนี้ก็ต้องยอมกลืนคะแนนเข้าไปแล้วก็ไปเป็นฝ่ายค้านที่โดดเด่นครับอ๋อฮะแต่ก็มันก็จะมีปัญหาตรงที่พลังประชารัฐเอ๊ะไม่ใช่ประชาธิปัตย์นะฮะจะไปทำงานเป็นฝ่ายค้านร่วมกับเพื่อไทยอนาคตใหม่นี่มันก็ยังอีหลักอีเหลือเป็นฝ่ายค้านที่ร่วมกันได้ไหมอย่างนี้แหละคะมันก็ยากเหมือนกันนะเพราะว่ากับอนาคตใหม่ประชาธิปัตย์ก็ร่วมไม่ได้กับเพื่อไทยนี่มันก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่อาจจะเป็นข้ออ้างของพรรคประชาธิปัตย์ว่ามาร่วมรัฐบาลกับบิ๊กตู่ดีกว่า ใช่ไหมฮะ เพราะว่าวันนี้ก็ผู้บริหารก็อาจจะตัดสินได้นะครับเนี่ยก็คือเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์นะค่ะก็เป็นฝ่ายค้านมาหลายครั้งแล้วนะคะแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าประชาธิปัตย์เขาจะตัดสินใจอย่างไรเพราะตอนนี้เนี่ยคือผู้สื่อข่าวก็รายงานเข้ามาบอกว่าก็บรรยากาศที่พรรคก็ค่อนข้างจะซึมแล้วก็เศร้าพอสมควรเลยนะคะแต่ว่าเราก็ต้องรอดูแหละเพราะตอนนี้เนี่ยพอเราทราบคะแนนแล้วแต่ว่าเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลหน้าตาคู่ไหนจะกลับมือกับใครอย่างไรเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องติดตามตอนต่อไปยังเหลือเวลาอีกจนถึงวันที่9พฤษภาคมค่ะคือวันที่กกต.รับรองผลเลือกตั้งวันสุดท้ายก็นับจากนี้ไปก็ประมาณเดือนครึ่งค่ะนะนะคะส่วนประเด็นอีกประเด็นนึงที่เราขมวดกันไว้ก็คือว่าเส้นทางการกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกรอบนึงของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารอบนี้ผ่านมาจากการเลือกตั้งนะคะก่อนหน้านี้หลายท่านวิเคราะห์ว่าโอ้โหลำบากมากนะคะเข้ามาเนี่ยมีพรรคสวครับตอนนี้ไม่ใช่บ้างหรือว่ามีพรรคพลังประชารัฐเนี่ยแล้วก็มีแกนนำพรรคนี่คอยเป็นลูกหาบลูกหามพลเอกประยุทธ์เข้ามาบ้างเนี่ยแต่ว่ามาดูคะแนนนะตอนนี้แล้วต้องบอกว่าเส้นทางของพลเอกประยุทธ์ตอนนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าเรามาคิดว่าพลเอกประยุทธ์นี่น่าจะมีสัก270นะเมื่อกี้ที่ในการตั้งรัฐบาล270แต่พลเอกประยุทธ์ต้องการ376ค่ะนะ300ก็อีก100ก็90กว่าคนเองเนี่ยก็เป็นความชอบธรรมที่ใครจะตำหนิใครจะมาว่ากล่าวอะไรก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมฮะนะคะส่วนหน้าตาของรัฐบาลที่พี่นกวิเคราะห์ไว้ก็คือว่า
ก็อันดับหนึ่งถ้าเป็นพรรคพลังประชารัฐก็ข้ามอันดับ2อันดับ3ข้ามไปเลยค่ะเพื่อไทยอนาคตใหม่ก็ไปเป็นฝ่ายค้านแล้วก็มารวมกับภูมิใจไทยประชาธิปัตย์อันนี้เดี๋ยวต้องรอดูว่าคนเขาจะใช้กลยุทธ์อะไรเพราะว่าเขาคงไม่ต้องใช้แล้วมีจุดสลบของตัวเองอยู่ตอนนี้เพราะว่ามันเปลี่ยนละมันเปลี่ยนในเขาจะเป็นตกลงเขาจะเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลประชาธิปัตย์ตอนนี้ว่าน่าจะเป็นรัฐบาลโอเคงั้นก็รวมประชาธิปัตย์เข้าไปด้วยแล้วก็ยังมีพรรคเศรษฐกิจใหม่พรรคคุณลุงกำนันนะคะแล้วก็มีพรรคอื่นๆอีกนะคะพรรคทางขั้วของเพื่อไทยก็จะมีพรรคเสรีของคุณเสรีพิสุทธิ์ด้วยก็จะน่าจะเป็นก็น่าจะเป็นฝ่ายค้านเป็นฝ่ายค้านพรรคเพื่อชาตินะพรรคเพื่อชาติเรายังไม่ได้ดูเลยว่าของคุณสงครามแต่มีเงาคุณตู่จตุพรกับคุณยงยุทธครอบอยู่นะก็ผมว่าดูแล้วก็ไม่น่าจะได้เกินกว่า5คนนะดูแล้วมันน้อยมากอ่ะพรรคเพื่อชาติตอนนี้นะคะถ้าดูอยู่หน้าจอนะคะเว็บของทางผู้จัดการนะคะ manager.co.th เนี่ยก็ได้2คนเป็นส.ส.เขต1 Party List 1 นะคะคะแนนเสียงทั่วประเทศแต่จริงๆแล้วนะแต่จริงๆแล้วนะโทษนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเขาได้คะแนนรวม 113,000 เนี่ยเขาก็จะได้แค่1คนเองถ้าได้เขตมาแล้วนะฮะอ๋อก็เลยจะไม่ได้ Party List ฮะก็โควต้ามีแค่1แล้วก็ไปอยู่ในส่วนของส.ส.เขตใช่ครับใช่ครับนะคะนี่อะไรนะฮะมีพรรคคลองไทยมีพรรคประชาชนปฏิรูปเนี่ยแสดงว่าได้คะแนนก็แสดงว่าชนะเขตสิฮะหรือว่าทำผิดเพราะว่ามีคะแนนรวมแค่ 22,000 เนี่ยไม่ได้ไม่ถึงคะแนนไม่ถึงนะคะก็มีพรรคเพื่อชาติได้คนเดียวได้1นะได้1ถ้าตัวเลขแบบนี้นะค่ะโอ้ก็ถือว่าเป็นอีกพรรคหนึ่งที่ผิดคาดมากนะเพราะเขาหวังตั้งผมว่าเขาหวังน่าจะไม่ต่ำกว่า10นะยังต่ำนะค่ะแล้วเขาหวังจากไอ้นปช.เสื้อแดงเก่าที่เขาเคยมีสมาชิกถึง5ล้านคนค่ะนะฮะเนี่ยฮะมันก็เป็นตัวเลขที่แสดงให้เห็นว่าตอนนี้เนี่ยความคิดทางการเมืองเก่าๆมันหมดไปแล้วในการที่จะจับกลุ่มจับแบ่งขั้วคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยต้องการให้ประเทศเดินหน้ามากกว่าค่ะนะทีนี้เนี่ยบทเรียนต่างๆนานาซึ่งแต่ละพรรคพอได้เห็นคะแนนวันนี้ก็คงต้องกลับไปทบทวนตัวเองทบทวนตัวเองนะแม้กระทั่งพรรคที่ได้คะแนนมากๆที่พี่นกวิเคราะห์บอกว่าอย่างเพื่อไทยเนี่ยก็เหมือนกับเสมอตัวคาดยังไงก็ได้แบบนั้นเนี่ยแต่พรรคอื่นเขาไม่แบบเดิมไงพรรคอื่นเขาก็มาแรงกว่าเดิมใช่ไหมคะอย่างพรรคพลังประชารัฐเนี่ยก็โดนสบประมาทมาเยอะนะคะมีการตั้งแง่กันบ้างว่าอ่านแต่ที่สิอีกนิดหนึ่งนะฮะพรรคพลังประชารัฐเมื่อเป็นรัฐบาลเนี่ยมันจะยุ่งกันนะมันยุ่งจากกลุ่มกวนภายในนะเพราะว่ามันมีหลายกลุ่มแรกที่เราได้ยินแล้วก็รู้จักกันทันทีก่อนที่จะมีชื่อพรรคพลังประชารัฐซะอีกนี่นะก็คือกลุ่มสามมิตรใช่ไหมครับก็มีคุณสุริยะมีคุณสมศักดิ์มีคุณสมคิดนะฮะแล้วก็มีสี่กุมารก็คือคุณอุตมะฮะคุณสนธิรัตน์แล้วคุณกอบศักดิ์ก็คุณสวิทใช่ไหมครับนี่แหละฮะกลุ่มแรกนะฮะแล้วทีนี้พอมาอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มบ้านริมน้ำของคุณสุชาติตันเจริญนะฮะและอีกกลุ่มหนึ่งที่สำคัญที่ทำผลงานในภาคเหนือก็คือกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าที่เป็นประธานยุทธศาสตร์ในการหาเสียงในภาคเหนือของพรรคพลังประชารัฐซึ่งในครั้งนี้ก็ถือว่าทำผลงานได้ดีเยี่ยมนะก็ต้องยอมรับว่าเป็นการทลายป้อมค่ายของข้าศึกได้อย่างมีประสิทธิภาพนะทำให้ได้คน เข้ามาเป็นส.ส.เนี่ยอย่างคาดไม่ถึงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มเหล่านี้เนี่ยนะและอีกกลุ่มหนึ่งที่จะลืมไม่ได้ก็คือกลุ่มชนบุรีใช่ไหมครับกลุ่มชนบุรีของสุริยาสุไอสนธยาคุณปลื้มนะฮะก็ทำได้ดีมากะนะฮะก็พอมาเป็นรัฐบาลแล้วมันก็ต้องแบ่งที่นั่งแบ่งโควต้านะ
ันเค้กกันแบ่งเค้กกันนะฮะเนี่ยภายในก็มีอยู่5กลุ่มใหญ่ๆบวกกับคสช. อีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มบิ๊กตู่นะกลุ่มบิ๊กตู่บิ๊กป้อมเนี่ยอีกกลุ่มหนึ่ง6นะแล้วก็พรรคร่วมอีกโอ้โหนี่การจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีก็ต่อไปก็เป็นเรื่องที่จะน่าติดตามอย่างมากนะฮะผมว่าเรื่องมันก็อาจจะมีทะเลาะกันหรืออะไรเกิดขึ้นได้นะเพราะว่าการรวมกลุ่มของพรรคพลังประชารัฐที่มาชนะในวันนี้ได้เนี่ยมันจะดูเบาใครไม่ได้ไงนะฮะต่างคนต่างช่วยกันคนละไม้ละมือค่ะครับเอาละค่ะเราแล้วกลุ่มกรุงเทพอีกกลุ่มหนึ่งที่ขาดคือกลุ่มคุณณัฐพลกับไอ้คุณพุทธิพงศ์ค่ะนะฮะนะคะเอาละค่ะนี่ก็คือการขมวดนะคะสรุปปมทั้งหลายแหละนะคะที่ต้องบอกว่าได้เห็นภาพพอสมควรเลยแหละจากการวิเคราะห์ของพี่นกนะคะแล้วก็ News One ในคืนวันนี้นะคะเพราะว่าการนับคะแนนก็90กว่าเปอร์เซ็นต์เข้าไปแล้วนะคะซึ่งณตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเราก็คงต้องรอติดตามตอนต่อไปหลายพรรคก็กำลังรอดูท่าทีละค่ะว่าตกลงแล้วเนี่ยคงจะยกหูกันหรือว่าคงมีการพูดคุยหรือว่าต่อสายอะไรกัน อยู่แล้วนะคะคแล้วเดี๋ยวคงจะได้เห็นแหละว่าเส้นทางอนาคตของประเทศไทยเนี่ยหลังจากนี้ไปเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ไม่ได้เลือกตั้งมา 7-8 ปีเนี่ยต่อไปเนี่ยเราจะเดินไปอย่างมั่นคงขนาดไหนนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็เราลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรั บ News 1เกาะติดเลือกตั้ง62นะคะแต่ว่าสิ่งต่างๆที่เราต้องติดตามตอนต่อไปก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ ขออนุญาตพี่ๆอย่าดันมานะครับขอให้ภาพนิ่งแป๊บหนึ่งครับวันนี้ก็คงเป็นการ แถลงข่าวแถลงครั้งสุดท้ายนะครับของพรรคพลังประชารัฐเราตามที่พวกเราได้ติดตามผลการเลือกตั้งครั้งสำคัญครั้งนี้นะครับมาโดยตลอดก่อนอื่นผมในนามของพรรคพลังประชารัฐผู้บริหารทุกท่านสมาชิกร่วมพรรคร่วมอุดมการณ์ทุกท่านนะครับจะขอกราบขอพระคุณพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนที่ได้ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงในวันนี้กันจำนวนมากมายนะครับทั้งพี่น้องที่ออกมาใช้สิทธิ์นะครับและรวมถึงพ่อแม่พี่น้องที่ให้ความไว้วางใจกับพรรคพลังประชารัฐด้วยนะครับในทุกๆเสียงนั่นนะครับ เราขอขอบพระคุณนะครับสิ่งที่พรรคพลังประชารัฐได้เห็นนะครับก็เป็นกำลังใจอย่างมากให้พวกเราที่จะเดินหน้าทำงานรับใช้ประเทศรับใช้พี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ตามที่เราได้นำเรียนต่อพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดนะครับในที่นี้ก็เวลานี้ก็ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องคนไทยทุกท่าน
นะครับแล้วก็เรียนยืนยันว่าทุกคะแนนของท่านนั้นมีค่าอย่างยิ่งและเราจะทำงานอย่างเต็มที่เต็มกำลังตามที่พี่น้องประชาชนคนไทยได้ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงในครั้งนี้กันนะครับผมคิดว่าในขณะนี้เนี่ยแม้ว่าคะแนนได้ปรากฏออกมามากพอสมควรนะครับแต่ก็ยังไม่เสร็จสิ้นสักทีเดียวนะครับก็เราคงรอให้เสร็จสิ้นนะครับให้มีความชัดเจนก่อนที่จะได้เรียนว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปนะครับผมเชื่อว่านะครับหลักการที่เราได้เคยพูดไปเรายืนเช่นนั้นนะครับแล้วเราก็จะดำเนินการตามนั้นนะครับเพื่อให้ในภาพรวมแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนคนไทยได้รับในสิ่งที่คาดหวังคือการจัดตั้งรัฐบาลนะครับแล้วก็สามารถที่จะมาทำหน้าที่ขับเคลื่อนประเทศต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีความพร้อมนะครับก็เอาเป็นว่าก็ได้มีการโทรแสดงความยินดีระหว่างการแม้ว่าจะยังการผลการเลือกตั้งยังไม่เป็นทางการนะครับก็เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติก็มีบ้างบางพรรคก็อันนี้ต้องขออนุญาตสงวนชื่อไว้ก่อนนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนตอนต้นว่ามันก็ยังมีขบวนการนะครับ อย่างน้อยที่สุดเนี่ย ผลการเลือกตั้งจากกกต.นะครับก็ต้องออกมาก่อนนะครับแล้วเราก็จะได้พูดคุยนะครับสถานการณ์ก็จะชัดขึ้นเอาเป็นว่าวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับก็ผมได้มีโอกาสได้สื่อสารกับท่านสั้นๆนะครับเมื่อสักครู่ท่านก็ฝากแสดงความยินดีขอบคุณนะครับกับพวกเราทุกคนที่ได้ทำงานร่วมทำงานกันนะครับร่วมทำงานกันอย่างเต็มที่เวลา5เดือนที่ผ่านมาเป็นเวลาที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับพวกเราและโดยเฉพาะการที่เราได้มีโอกาสมาอาสารับใช้พี่น้องประชาชนคนไทยนะครับถึงจุดนี้มีได้เห็นความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนใจในระดับที่เราพอใจทีเดียวนะครับพอสมควรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อกี้ผมได้กราบขอพระคุณพี่น้องคนไทยไปแล้วนะครับที่ออกมาใช้เสียงพวกเราพรรคพลังประชารัฐก็อยากจะขอบพระคุณเจ้าหน้าที่นะครับจากทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการให้การเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยนะครับเดินหน้ามาได้โดยเรียบร้อยถึงจุดนี้แล้วก็ขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับและรวมถึงท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่อยู่กับเราจนนี่ห้าทุ่มกว่าแล้วนะครับต้องขอบพระคุณทุกท่านรวมถึงก่อนหน้านี้ที่ท่านเกาะติดสถานการณ์การเมืองรายงานให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้รับทราบ ความคืบหน้านะครับต้องขอบพระคุณทุกท่านไว้ในที่นี้ด้วยนะครับก็อันนี้เป็นหลักการนะครับที่เราเคยได้เรียนไว้แล้วเราก็ยังตั้งอยู่บนหลักการนั้นนะครับไหนนะครับก็ขอสงวนไว้ก่อนแล้วกันนะครับก็เอาเป็นว่ามีบางพรรคนะครับก็ยังไม่ได้พูดคุยเรื่องเกินไปก็โทรพูดคุยกันตามภาษารู้จักกันนะครับโอกาสในการจับมือกับพรรคประชาธิปัตย์หลังจากที่คุณอภิสิทธิ์ลาออกนะคะจะเป็นไปได้ไหมก็ขอให้นะครับมีการหารือกับพรรคต่างๆนะครับไม่เฉพาะโจทย์จงให้ชัดเจนนิดหนึ่งนะครับท่านครับเรื่องกระแสที่หลายคนบอกว่า
การเลือกตั้งในวันนี้เนี่ยมีข้อที่ต้องไปร้องเรียนกกต.จำนวนมากตรงนี้เรากังวลไหมครับว่าจะกระทบกับที่นั่งที่เราได้อยู่ตอนนี้ครับก็ไม่ได้มีความกังวลอะไรนะครับกฎเกณฑ์กติกามีชัดเจนแล้วนะครับในการที่จะมีการร้องขอให้ตรวจสอบนะครับก็เป็นเรื่องปกติที่ทำกันได้โดยทุกพรรคการเมืองโดยประชาชนนะครับก็การดำเนินการก็สามารถทำได้เราไม่ได้มีข้อกังวลอะไรครับก็เท่าที่เห็นนะครับทางเราก็ยังติดตามอยู่นะครับก็กระบวนการยังคงต้องมีต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันThe final results are not in yet, but what we have seen so far for Palang Pacharat Party, we are pleased with the results so far. And with respect to any discussion with other parties, in view of forming the next government, we have not gotten to that stage yet. And you also said that you have been talking to Prime Minister for a year, what have you been talking about? It's a short conversation. He just graciously offered his appreciation to the team here. And likewise, I also presented my appreciation for his part in accepting our nomination as a candidate for the next Prime Minister. Are you aiming for only 156 MPs and possibly 157? We have indicated our principle on this, that the party or parties that have that are able to assemble the largest number of votes should have the opportunity try to form the next government, and majority in our view is very important for smooth running of the next government, so we stand by that. ไม่กังวลเลยครับนะครับเพราะว่าสังคมไทยนั่นมีหลายส่วนนะครับแล้วก็เป็นสิทธิเสรีภาพที่จะแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับโอเคไหมครับนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้คงมีต่อเนื่องนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับอยู่กันจนดึกเลยนี่ไปพักผ่อนไหนครับชูมือยังไม่ชนะยังไม่ชนะไม่ชูนึกว่าชูมือแบบพัก